ื้อพวงมาลัยเลยแหละพี่น้องเอ้ยอุ้ยมักม่วงแก้วขมิ้นโลละ20บาทพี่น้องเอ้ยซาสอ่อนมักม่วงอีหยังนี่มาใหญ่แท้สะดวกเบิดทุกอย่างยางตลาดยังบ่พอเขาห่างอีกพร้อมอันนี้35บาทเนี่ยยูราหั่นนี่39ยูราหั่น56อุ้ยทำสิเอานี่แหละเซเว่นร้านสรรพสินค้าอยู่สถานที่สะดวกสบายเลยนะไพว่านี่โชคดีแล้วแหละไพว่านี่นี่พี่น้องไพว่าสิให้เบิ่งยานี่นี่อุ๊ยพี่น้องค่ะไพว่ากับน้องสมศรีพากันตื่นเพื่อสีจะไปตลาดย่ามมื้อเสาร์นะคะและก็สิพากันไปใส่บาตรย่ามมื้อเสาร์เนาะจ้ะทักทายสบายดีพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านเด้อจ้ะที่เขามารับชมรับฟังโอ้เด็กคนคักๆเบิดนะคะพี่น้องค่ะนี่ล่ะบรรยากาศช่วงเช้าก็ได้สดชื่นลื่นลมนะคะนี่เลยจ้าสดชื่นลื่นลมค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งตลาดน้ําหมู่บ้านเนาะแล้วก็สิพากันใส่บาตรนํานี่เลยลมเย็นแน่ได้จักหน่อยจ้ะแดดจ้าตั้งแต่เช้าแถมมื้อนี้โอ้ยสุดยอดเลยฝนบ่ตกมาหลายวันแล้วได้อยู่ทางนนทบุรีนี่แถว PP FC อยู่ฝนตกอยู่บ่จ้าน้อกะอย่าลืมคอมเมนต์สู่กันฟังแม่เด้อต้องขอโทษขออภัยเสียงแพร่ว่ากะแหบๆนะคะนี่เลยอ่ะน้องสมศรีโอ้ยจิแม่นเพิ่นไปกังวังหันมาให้เบิ่งในเป็นหยัง FC แห่งถามถึงนี่นะคะลูกสมศรีค่ะยิงอยู่นานก็แห้งยิงอายกล่องพี่น้องเอ้ยบ่ยอมออกตอนแรกๆก็คือจังหวะไข้แน่อยู่ออกแรกๆแต่ว่าพ่อบ่ได้คอยออกกล่องก็แห้งกลับอายบ่กล้าหดออกกล่องวันนี้แค่ว่าก็เลยบ่ได้ให้ทายนี่เนาะจ้ะไปเดี๋ยวพอกันอยู่ตลาดเนาะจ้ะพี่น้องเอ้ยสะดวกสบายก่อนที่จะเข้างานมื้อนี้วันเสาร์แค่ว่าเข้างานสายเนาะเพราะว่าเขางาน 8:00 นนะคะพี่น้องค่ะไปแต่ก็เลทได้อยู่นิดๆหน่อยเพราะว่าน้องตื่นสายนะคะเพราะว่าย่ําวันเสาร์นอนน้องก็สิตื่นสายเนาะแบบเพิ่งพักผ่อนนะคะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์น้องก็สิตื่นตั้งแต่เสาร์เพราะว่าต้องไปโรงเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยต้องตื่นสายเพราะว่าก็เลยเอาเวลาที่น้องตื่นสายวันเสาร์เพราะว่าก็เขางานสายนี่มาใส่บาตรพี่น้องเอ้ยส่วนน้องสมศรีเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวพอกันเด้อจ้าเนาะนี่นะคะพี่น้องน้องสมศรีมันก็ซื้อพ้องแสนบาทนี่แปลว่าก็ซื้อแล้วมีน้ำเต้าหู้กับข้าวห้ามบริเขาเซเว่นมันนี่เนาะง่ายๆมันนี่พี่น้องเอ้ยบริเขาเซเว่นไปใส่ก้อนนี่ล่ะนี่เนาะให้น้องสมศรีเพิ่นใส่บาตรใส่พร้อมกันเลยสาธุสาธุไปเออไปเขาเซเว่นอยู่หันเลยหน้าเมียงอันนี้มาแรงยันบ่ได้ออกมาตลาดสงสัยตรงซื้อพวงมาลัยเลยแหละพี่น้องเอ้ยอุ้ยมักม่วงแก้วขมิ้นโลละ20บาทพี่น้องเอ้ยซาสอ่อนมักม่วงอีหยังนี่มาใหญ่แท้อู้ใหญ่แท้ใหญ่ว่าสะอ่อนดิอุ้ยตลาดของกะลายคนกะลายจักของจักคนพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยนี่ล่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้อยู่ลาวเขายากมากแฟ้งนะคะน้ำกระท่วมเศรษฐกิจก็ย่ำแย่เงินกีบกระเพื่อเอ้าเขาเซเว่นก่อนมานี่พี่น
้องเอ้ยสะดวกสะดวกเป็นเบิดทุกอย่างย่างตลาดยังบ่พอเขาห่างอีกพร้อมอุ้ยทำสิเอานี่แหละเซเว่นร้านสรรพสินค้าอยู่สถานที่สะดวกสบายเลยนะไพว่านี่โชคดีแล้วแหละไพว่านี่นี่พี่น้องไพว่าสิให้เบิ่งยานี่นี่อุ๊ย35บาทเองอ่ะอันนี้35บาทเนี่ยยูราหันนี่39ยูราหัน56,000กีบส่วงส่งการนะที่เลทเงินยังบ่ทันได้ถึงเลทเงินได้แค่600,000หา10,000ยังอันนี้แหละอันนี้730เลยสิมันสิบ่ขึ้น60,000กีบแล้วว่า60,000กีบก็สิเล่าๆอยู่ประมาณ80บาทพี่น้องคะกินกำไรครึ่งหนึ่งโอ้เจริญรวยบ่นาล่ะคนลาวนี่มีแต่คนรวยๆเนาะพี่น้องเอ้ยซื้อของหัวคือเมาลายแท้กินอันนี้ก่อนดอกวิตามินซีบ่สปอนเซอร์ดีกว่าชูกำลังมื้อนี้เลิกงานเด็กแล้วมื้อนี้โอ้น้องชมซีเหมือนเอาลายแท้แค่ว่าเอาแค่นี้ก็พอละเอาลายขนมปัง ตาก็ลืมเอาขนมปังมาให้จ้ะจะซื้อให้จะได้บ่ค่อยนั้นลืมเอามาให้จ้ะขนมปังอันนี้เนาะที่ค่อยใส่เนาะเบ็ดเลยพี่น้องซื้อห้องใส่ก่อนสะดวกสบายเบ็ดทุกอย่างอะไรนี่ยังอีปันนี่นะพี่น้องไปสะดวกสบายรีย่างออกไปกับตลาดย่างเขามากกันนี้เลยหันซับพซินค่ะไม่ว่าสื่อคิมข้าหนาก่อนสื่อคล้องใส่ก่อนสะดวกนะคะฮะอะไรอ่ะทางมาเสื้อไม่เยอะเส้นอย่างมั่วงโลละ10บาทเนาะผมสิม่วงโลละ20บาทซื้อพวงมาลัยก่อนซื้อพวงมาลัยก่อนไปไปกันออกจากเซเว่นกับมาตลาดเลยพี่น้องเอ้ยความสะดวกสบายน้องชมซีเมาเซเว่นไลน์มานี่ไปพอดีเขาใส่บาทแล้วพอดีผ่าเพิ่นเมื่อ FC บอกว่าบ่ให้กินตับไลน์ให้มันบ่ดีต่อร่างกายเด้อบ่กล้ากินแล้วบอกเขาบอกว่าบ่ให้กินตับไลน์ว่ามันบ่ดีต่อร่างกายตับไปออกทางเก่าห้องพุ่นแหละเท่าไหร่ก็ร่วมได้มีเลยอยากได้อันนั้นนะโอ้ลูกป้าเพชรพลอย
เบิร์ดซองทางห่างพี่น้องสุดยอดเลยอ่ะลอตเตอรี่ด้วยมี91ไหมคะถ้าผมจำไม่ผิดนะหมดแล้วจ้ะหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะแม่บอกแม่อยู่ทางลาวบอกให้ซื้อลอตเตอรี่อันนี้แบบดั้งเดิมหรอคะอันนั้นนมจ้ะนมอันนี้โบราณค่ะลูกค้าโบราณโบราณอยู่ด้านโบราณอยู่นี้หรอคะอันนี้โบราณจ้ะรวมได้หมดเลยพี่5บาท5บาท10 2 4 5นี่ค่ะ10พี่1หรอคะจ้านี่ค่ะวันนี้แม่ค้าแหกปากไม่ไหวอันนี้ข้าวเหนียว2ค่ะ60จ้าค่ะอยากกินแกงเฮ็ดพ่อกับบะหมี่บะหมี่แกงเฮ็ดพ่อโอ้ยพี่น้องเอ้ยพุ่นนะอาหารผลไม้มะม่วงแก้วขมิ้นบะหมี่ไหมคะอยากกินมะม่วงแก้วขมิ้นนี่ยูโรละ20บาทแต่ว่ามันหน่อยก็เลยบ่ได้เอาโลละ20บาทลูกหน่อยๆนึงกำลังเป็นตะหักรอขามถนนก่อนนะคะเอานี่ฝากคุณพี่เกมเนี่ยข้าวเหนียวไม่ใช่หมูปิ้งมาจากตลาดกับมาพอสนามเด็กเล่นจะเป็นลมเย็นให้พี่น้องเอ้ยสนามเด็กเล่นก็ได้เนี่ยบรรยากาศดีเกินคาดโอเคเด้อจ้าคลิปนี้พี่นี้แพ้ว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์พี่ฟ้านำเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ